ินตันพอลอะไรครับพอแล้วก็ขูดเลยนะอนุญาตนะครับอนุญาตนะดึงผมสักทีเลยขอเป็นฉันขอโชคขอลาภขอในจิตในใจให้โชคให้ลาภครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปขอโชคขอลาภกันนะครับนี่ต้นโพนี่คุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่เขาปั้นรูปไว้แล้วก็อยู่ที่ต้นไทรสมัยท่านยังอยู่เนี่ยเขาขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนาแล้วก็ไปขูดกันต้นไม้นะครับขอแล้วก็ขูดกับต้นไม้ท่านผู้ชมนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่วัดทับกระดานนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นโพของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นของวัดทับกระดานแต่ว่าแม่พุ่มพวงมาอาศัยหรือขอธรรมทานอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มาขูดเลขขูดเบอร์กันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขูดเลขขูดเบอร์แล้วก็ขูดด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสารของท่านสาหรือสลาที่ท่านไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไว้แล้วก็จะมีอันที่ตรงนี้ต่างๆนี่นะจะเป็นเห็นไหมจะมีรูปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นศิลปินที่คนชื่นชอบนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หนุ่มวัยชราวัยทองวัยอัพวัยอะไรก็ตามนะผู้ชมนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสองพี่น้องนะครับที่มีศิลปินนะที่อยู่เลือดเนื้อของชาวสุพรรณจริงๆนะครับให้เราก็จะมีโชคมีลาภและบุญภาวาสนาของต้นไม้ต้นโพเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเราก็จะมีรูปท่านนะครับอยู่ที่นี่นะครับรูปท่านหรือเป็นรูปปั้นนี่แหละท่านผู้ชมนะครับที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลแล้วก็หลายคนหลายท่านมาขอโชคขอลาภโทรกันมานักแต่นักแล้วนะครับนี่คือเป็นพื้นที่ของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เกิดที่ทับกระดานนะครับบ้านทับกระดานอำเภอสองพี่น้องนะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าแม่ใส่ทองนะอันนี้ท่านมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าแม่ใส่ทองท่านผู้ชมเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเนี่ยจะขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนาให้ท่านให้โชคให้ลาภเนาะนะผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ที่นี่นะผมพยายามจะพาผู้ชมผู้ฟังให้อยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอโชคขอลาภบุญภาวาสนาส่งก็จะถูกเลขถูกเบอร์ตามรมที่ท่านคิดล่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขอโชคขอลาภกัน
ในวันนี้นะครับวันนี้หรือเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะผู้ชมนะเดี๋ยวเราขอโชคขอลาภเราขอหลายๆสถานที่นะครับเผื่อบุญพาวาสนาท่านส่งนะครับท่านจะให้โชคให้ลาภเราก็จะรู้นะครับว่าเราสมพงกับท่านอยู่ที่นี่นะเราก็มาทำบุญนะครับเราสมพงกับที่นี่เราก็มาทำบุญนะได้โชคได้ลาภได้วาสนาแล้วเราก็มาครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุกท่าน